อดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางซอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อลอตเตอรี่อดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางซอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อลอตเตอรี่ตลอดชีวิตเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นส่วนอีกคนก็ถูก6ล้านวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธรรายงานว่าได้มีอดีตครูโรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรเมืองยโสธรซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธรถูกรางวัลที่1จึงลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเดินทางไปที่บ้านของอดีตครูคนดังกล่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรทราบชื่อคือนายพิทักษ์ชัยจันทบาลอายุ63ปีโดยบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากร้านจำหน่ายลอตเตอรี่หน้าตลาดใหม่เขตเทศบาลเมืองยโสธรตนจะซื้องวดละ10ใบส่วนเลขที่ซื้อหลักๆจะซื้อเลขบ้านที่บ้านหนองหมื่นฐานอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านเก่าของตนส่วนลอตเตอรี่ใบที่ถูกนั้นเป็นลอตเตอรี่หมายเลข087907งวดวันที่1เมษายน66จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทสำหรับตนมีภรรยาคู่ทุกคู่ยากเป็นครูบ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรปัจจุบันยังไม่เกษียณส่วนเงินที่ได้ตนจะราดยางถนนเข้าซอยบ้านและจะซื้อรถคันใหม่1คันจากนั้นก็จะทำบุญใหญ่ให้ผู้ล่วงลับหลังจากนี้ตนสาบานจะเลิกซื้อลอตเตอรี่อย่างเด็ดขาดเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ายังมีชาวตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรถูกลอตเตอรี่อีกหนึ่งใบรับเงินรางวัล6ล้านบาทเช่นกันโดยทราบจากตำรวจสภ.เมืองยโสธรว่าชาวบ้านคนที่ถูกรางวัลที่1เดินทางมาลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทนายอันงัดหลักฐานแฟนคลับโอนเงินให้ทนายตั้มช่วยคดีลุงพล 500,000 ทนายอันเปิดหลักฐานแฟนคลับต่างแดนโอนเงินให้ทนายตั้ม 500,000 บาทช่วยคดีลุงพลแต่กลับแถลงไม่ได้เงินสักบาทบุกร้องสภาทนายตรวจสอบพฤติกรรมเมื่อวันที่1เมษายน2566นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันได้นำหลักฐานซึ่งอ้างว่าเป็นสลิปที่แฟนคลับของลุงพลซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศได้โอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีลุงพลจำนวน 500,000 บาทเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมของนายสิบตราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มหลังจากที่ทนายตั้มได้ออกมาแถลงกรณีที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงิน 300,000 บาทจากลูกความโดยอ้างว่าเป็นค่าเสี่ยงภัยแต่ในข้อความแถลงบางช่วงมีการพูดถึงคดีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาว่าช่วงตลอด6เดือนที่ไปกกอกไม่มีงานเลยทำให้ครอบครัวลำบากนั้นแต่พอตนออกมาโพสโซเชียลเกี่ยวกับพฤติกรรมของทนายตั้มที่เรียกเงินค่าเสี่ยงภัยจากลูกความถึง 300,000 บาทก็มีแฟนคลับของลุงพลตัวย่อทีซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งหลักฐานสลิปการโอนเงินมาให้ดูว่าได้มีการโอนเงินให้ทนายตั้ม 400,000 บาทและแฟนคลับที่แคนาดาย่อตัวเอ็นก็โอนเงินให้ทนายตั้มอีก 100,000 บาทรวมเป็น 500,000 บาทหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเรื่องว่าหากจะทำคดีลุงพลจะคิดเท่าไหร่ทนายตั้มจึงประเมินและส่งใบเสนอราคาไปว่า3ล้านบาทแฟนคลับที่อเมริกาและแคนาดาก็บอกว่า3ล้านบาทเยอะเกินไปจึงยอมลดให้เหลือ2ล้านบาทซึ่งทนายตั้มบอกกับแฟนคลับว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิทนายเพื่อประชาชนหลังจากนั้นแฟนคลับที่อเมริกาก็มีการเชิญชวนระดมทุนบรรดาแฟนคลับลุงพลให้ช่วยกันบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิของทนายตั้มซ
ซึ่งข้อมูลที่แฟนคลับของลุงพลให้มาตนก็ไม่ทราบว่าจะจริงมากน้อยขนาดไหนแต่หากทนายตั้มบริสุทธิ์ใจจริงก็ให้เอาสเตทเมนต์ธนาคารช่วงที่ทนายตั้มไปบ้านกกอก 6-7 เดือนออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนก็จะรู้ว่ามีการโอนเงินจริงหรือไม่ทนายอันกล่าวต่อว่าที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่เพราะมองว่าการกระทำของทนายตั้มสร้างความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความอย่างไรก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นตนก็ได้ทำหนังสือไปร้องเรียนต่อนายกสภาทนายความที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทนายตั้มว่าเข้าข่ายกระทำผิดมรรยาททนายความหรือไม่อย่างไรหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ. 2529ว่าด้วยการดำรงตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความก็ควรจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของสภาทนายความนักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดิ์เผยนาทีสุดช็อกวูบคาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลนักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดิ์เผยนาทีสุดช็อกวูบคาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลเพิ่งขับได้ไม่กี่รอบก่อนบอกรู้สึกไม่ค่อยดีวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะพรากชีวิตเอชนสวัสดิ์อัศวเหมขณะเข้าซ่อมขับรถแข่งที่สนามดังกล่าวล่าสุดนายอนันชัยตั้งเนียนนาชัยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ร่วมส่งลูกชายลงแข่งขันรถในทีมเล่านาทีที่นายชนสวัสดิ์เกิดอาการวูบตาลายในขณะที่กำลังซ่อมแข่งรถในสนามช้างที่บุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะที่คุณเอชนสวัสดิ์กำลังซ้อมแข่งรถในสนามได้ประมาณ 3-4 รอบสนามอยู่ๆได้ขับรถเข้ามาจอดแล้วขึ้นมาแจ้งกับทีมงานว่ารู้สึกไม่สบายตัวตาเริ่มลายทีมงานจึงพาเข้าห้องพักในสนามซึ่งในขณะนั้นยังรู้สึกตัวดีปกติแต่บอกว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีระหว่างนั้นทีมงานได้เริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ในจังหวะที่คุณเอลุกยืนขึ้นปรากฏว่าเกิดวูบหมดสติไปทีมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวอาการของคุณเอยังรู้สึกตัวดีปกติกระทั่งก่อนเที่ยงคืนอาการเริ่มทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาตีหนึ่งของอีกวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากที่ผ่านมาไม่ว่าการจะได้ร่วมทีมแข่งรถหรือแม้แต่การดูแลชาวจังหวัดสมุทรปราการต้องบอกว่าถือเป็นการสูญเสียคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคุณเอเป็นคนให้โอกาสคนช่วยเหลือคนชาวสมุทรปราการขอแค่บอกและไม่มีอะไรไม่ได้สำหรับคุณเอชนสวัสดิ์ในเรื่องของการได้เข้าไปร่วมทีมแข่งรถของทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั้นตนและลูกชายได้รับโอกาสจากคุณเอให้เข้าร่วมทีมได้ประมาณปีกว่าด้านนายอนันทรตั้งเนียนนาชัยนักแข่งรถในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมทำให้ตนคลุกคลีคุณเอชนสวัสดิ์มากขึ้นโดยเฉพาะในสนามแข่งหรือฝึกซ้อมท่านเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันและมีความตั้งใจชอบการแข่งรถเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ลงสนามแล้วเกิดความผิดพลาดคุณเอมักจะสอนเสมอว่าให้นำข้อผิดพลาดมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในสนามนายอนันต์ยังเปิดเผยคุณงามความดีของเอชนสวัสดิ์ว่าสำหรับคุณเอเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคุณเอก็อาจจะมองไปอีกอย่างแต่พอตนได้เข้ามาสัมผัสและใกล้ชิดพบว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดมาทั้งหมดกลับกันพบว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือทุกอย่างไม่เคยขาด
อีกทั้งคุณเอ๋ยังเป็นบุคคลที่ชอบให้โอกาสคนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพการสูญเสียคุณเอ๋ไปในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการสูญเสียคนสำคัญของสมุทรปราการ